เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนสว่างวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขตหนึ่งแต่พิสูจน์ศักยภาพความเป็นตัวตนในการจัดค่ายเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆลองไปติดตามดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มต้นด้วยการเปิดค่ายโดยท่านผู้อำนวยการวชิรนุชพงษ์พัฒน์โครงการของค่ายวันนี้นะคะต้องการพัฒนาคุณลักษณะประสงค์ต่อด้วยการเตรียมความพร้อมด้วยจิตศึกษาเข้าสู่ฐานแรกกู้ระเบิดไปดูการวางแผนและการทำงานเป็นทีมของเด็กๆกันค่ะจากนั้นเป็นฐานที่2บ้าใบไทยคำดูทักษะการสื่อสารการฟังจินตนาการและปฏิภาณหลายทิศของเด็กตายนอนนอนตายทะเลปลาเยี่ยมกระทืบแน่ทำดีๆโดนย่านอยู่ข้างต่อด้วยฐานที่3ต้องเรือจนสลัดว่าด้วยการคิดคำนวณการวางแผนและการบริหารจัดการและในภาคเช้าปิดท้ายด้วยฐานที่4เติมให้เต็มคือทักษะการอยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีมรวมทั้งความคล่องตัวของเด็กๆเฮ้ยกลุ่มนี้ชนะแล้วกลุ่มน้ำมูชนะสวัสดีครับภาคบ่ายมีกิจกรรมพัฒนาสมองประลองปัญญาด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์โยนไข่ในอากาศพอได้เวลาอันสมควรก็ปิดค่ายด้วยท่านผู้อำนวยการและเซเลนุสผมเราไม่ต้องแข่งขันใครเลยกิจกรรมนี้เราทำเพื่อพวกเราเองกูเห็นทุกคนทุกท่านตั้งใจที่จะทำงานให้นักเรียนแล้วเด็กๆได้อะไรจากค่ายค่ายสนุกดีแล้วก็ได้เล่นเกมมีความสุขแล้วก็ภูมิใจค่ะวันนี้หนูได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะหนูมีความสุขค่ะได้ความรู้ความสามัคคีของพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆมีความสุขมากค่ะชอบกิจกรรมแบบนี้ทำให้หนูมีความสุขขอบคุณทุกคนค่ะหลังเสร็จภารกิจจากอีกและทีมงานดึงสว่างที่เข้มแข็งก็มา PLC สะท้อนผลเพื่อพัฒนาต่อไปและแล้ววันนี้ก็มีคำสอนมากเลยครับ